มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นกรมที่สำคัญกรมหนึ่งนะซึ่งมีหน้าที่หลักก็คือทำอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยซึ่งมี 7,853 แห่งเนี่ยมีความเข้มแข็งและยั่งยืนและสามารถที่จะทำหน้าที่ในการปฏิบัติรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุดซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำมากที่สุดก็คือทำให้เราวางระบบกฎเกณฑ์ระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการก็ดีกฎหมายก็ดีการคลังก็ดีการบริการสาธารณะก็ดีการศึกษาการสาธารณสุขต่างๆเนี่ยทำให้กระบวนการต่างเนี้ยที่เป็นนโยบายรัฐบาลหรือเป็นภารกิจของรัฐเนี่ยนำไปสู่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดและก็เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีที่สุดด้วยซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกรมท้องถิ่นเนี่ยจะต้องพยายามผลักดันงบประมาณซึ่งรัฐได้ให้จัดไว้ประมาณ 26.18% แล้วก็ประมาณ 165,000 กว่าล้านเนี่ยลงไปสู่พี่น้องประชาชนในการจัดทำแผนงานบริการประชาชนเพราะว่าองค์การบริหารส่วนกลางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีความใกล้ชิดกับประชาชนมากเขาจะรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเนี่ยได้ดีกว่านะฮะได้ชิดกว่าแล้วก็ตอบสนองตรงต่างเนื่องจากในทศวรรษหน้าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะเรื่องภาษาทางไทยต่างก็ดีเรื่องการบริการทางด้านสาธารณะของพี่น้องประชาชนก็ดีเรื่องสวัสดิการทางสังคมซึ่งมีปัญหาไม่ว่ายาเสพติดก็ดีในเรื่องของผู้สูงอายุมากอสม.การดูแลสาธารณสุขต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการผลักดันลงไปนะครับเราเห็นได้ว่าภาวะของโลกร้อนนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายมหาศาลถ้าท้องถิ่นเรามีสามารถจะปรับตัวในด้านการพันธุกรรมก็ดีค้าขายก็ดีการแก้ปัญหาโลกร้อนอะไรต่างๆได้ก็ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งชดใช้ชดเชยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าสาภัยอย่างนี้เห็นมั้ยฝนตกแค่ 3-4 วันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งเราต้องงบเป็นแสนเกือบแสนล้านเนี่ยเข้ามาในการฟื้นฟูถ้างบตัวเนี้ยเข้าไปทำให้ท้องถิ่นเนี่ยไปทำงานที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนไปรู้ปัญหาอย่างแท้จริงไปแก้ปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนไปเรื่องต่างๆไปปลูกต้นไม้ไปวางระบบการบริหารจัดการเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ให้ดีเนี่ยให้สอดคล้องเนี่ยเอาภัยแล้งกับภัยล้นเนี่ยภัยแล้งกับภัยท่วมเนี่ยมาสนธิกันแล้วทำงานให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้โดยการวางระบบทำสัก3ปี5ปีขุดบ่อน้ำไว้น้ำมีเก็บทำนองในการถึงหน้าแล้งก็เอาน้ำนี่ออกมาใช้ให้มากที่สุดตามแนวโครงการน้ำมือต่างๆอย่างนี้นะฮะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวางยังไงให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนพระชันษาของพระองค์เนี่ยได้ทำสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิตก็ไม่เคยเห็นท่านที่ทอดทิ้งประชาชนป่าถูกทำลายท่านก็เข้าไปโครงการป่ารักน้ำชาวบ้านไม่มีกินก็มีพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มานะครับโรงเรียนการศึกษาทางไกลที่ไม่มีท่านก็พระราชทานการศึกษาไปเพื่อหวังว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีองค์ความรู้เราถามว่าคาดการท้องถิ่นภูมิใจทุกคนที่ได้ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทครับ